ัสดีครับวันนี้ B27 มาไถนาครับแต่รู้สึกว่าหญ้าจะเยอะมากก็เลยเอาผานพวน5ใบมาลองไถดูครับว่าจะรอดหรือเปล่าตามนี้ครับทีมงานร้านขับเหมือนเดิมครับผมถือว่าโอเคนะครับผมใช้ M2 M3 ก็ได้ครับ M3 จะพอดีครับผมถ้า M2 ก็จะช้าเหมือนมันไม่มีแรงฉุดแรงดึงนะครับก็จัด M3 มาเลยครับผมหางก็ตรงไหนดินมันเหนียวก็ใช้เบอร์3เบอร์4ครับดินแข็งก็ลงสุดเลข1แล้วครับผมนี่ก็ถ่ายได้แบ่งไถเป็น2งานครับผมข้างหน้าก็เป็นสวนอ้อยครับรู้สึกว่าน้ำจะขังแล้วฝนตกบ่อยมากเลยช่วงนี้ก็ติดถนนครับพี่จริงเขาว่าจะไม่ทำครับตรงนี้ก็จะถ่ายกบหญ้าไปก่อนปีหน้าอาจจะปลูกอ้อยครับปลูกข้าวคงไม่ได้หรอกครับพื้นที่นามันลาดเอียงครับน่าจะไม่เก็บน้ำครับปีก่อนเขาก็หว่านเดี๋ยวได้แต่ต้นข้าวครับข้าวไม่ได้ครับแล้งปีนี้น้ำมาเยอะเดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงก็รอชมนะครับผมรู้สึกว่าตอจะเยอะครับต้องระวังครับชนไปแล้วครั้งหนึ่งครับดีแต่ใบมีดหน้าชนครับหญ้ามันเยอะไม่เห็นครับกลางจะเป็นดินเหนียวครับผมเกือบติดครับปิงคัดท้ายก็แต่งแล้วครับผมตัดเหล็กรูครับใส่เข้าไปก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขใหม่ก็ใช้งานไปก่อนนี่ก็แค่จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวผ่านพวนนะครับ6ใบครับใส่ปุ๋ยอ้อยครับเพิ่งได้มาใหม่แต่ยังไม่ได้ใช้งานครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปลงครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ